ฮือฮาให้โชคสามงวดติดจอมปลวกปู่ฤาษีเทพโผล่กลางร้านข้าวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจอมปลวกให้โชคอีกแล้วนะคะโผล่ขึ้นกลางร้านอาหารตามสั่งนะคะที่โคราชนะคะชาวบ้านนี่แห่ขอโชคขอลาบว่ากันว่าถูก3งวด4งวดติดแล้วนะคะไปกันเลยค่ะไปที่โคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานะคะจอมปลวกโผล่ขึ้นที่กลางร้านอาหารตามสั่งที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าของร้านไม่กล้าทุบนะคะล่างทรงทักว่าเป็นปู่ฤาษีเทพนะคะแนะวิธีกราบไหว้ค้าขายให้เลขเด็ดนะคะแม่ค้าบอกว่าถูกมาแล้ว3งวดนะคะงวดนี้ลุ้นเป็นงวดที่4นะคะถ้าถูกอีกจะจัดหัวหมูชุดใหญ่มาแก้บนเลยนะคะที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้นะคะอยู่ที่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านโคกสันติสุขหมู่9ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะมีจอมปลวกให้โชคมาแล้วหลายงวดนะคะโดยเจ้าของร้านนะคะชื่อนางสาวสุดาโกรงกระโทกนะคะอายุ43ปีเจ้าของร้านเป็นอาหารตามสั่งเพิงไม้นะคะริมถนนนะคะภายในร้านพบจอมปลวกขนาดใหญ่สูงประมาณ50เมตรนะคะโดยมีการนำไม้ไผ่และมาต่อล้อมเป็นรั้วป้องกันอย่างดีนะคะอีกทั้งมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารข้าวหวานเครื่องดื่มมาถวายด้วยนะคะแล้วก็มีร่องรอยจอมปลวกถูกทาด้วยแป้งจำนวนมากเลยนะคะโดยนางสาวสุดาเล่าว่ามาเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเปิดร้านอาหารตามสั่งพอมาก็พบว่ามีจอมปลวกขึ้นอยู่ก่อนแล้วตอนแรกต้องการให้เจ้าของที่ช่วยเอาออกแต่เจ้าของที่บอกว่าเอาไว้อย่างนี้แหละเผื่อให้โชคให้ลาภจึงปล่อยไว้จากนั้นก็สร้างเพิงทำร้านแต่ก็กลัวไปถูกจอมปลวกเลยนำไม้ไผ่มาทำรั้วกั้นเพื่อป้องกันไว้ไม่ใครมาทำลายหรือไปเหยียบโดนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นำของเส้นไหว้มาบูชาตามความเชื่อของคนไทยโบราณนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโดยคุณสุดานี่เล่าอีกว่ากระทั่งวันหนึ่งมีร่างทรงมาบอกว่าเป็นปู่ฤาษีเทพชอบอาหารข้าวหวานและหมูโดยเน้นว่าไม่กินเนื้อพร้อมแนะนำให้นำของเส้นไหว้นะคะเปลี่ยนทิศทางไหว้เป็นหันไปทางถนนนะคะซึ่งเธอก็ทำตามนะคะทำให้ลูกค้านี่เข้าร้านไม่ขาดสายเลยนะคะขายดิบขายดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจึงเริ่มมีโชคบ่อยครั้งนะคะเธอบอกว่าเธอถูกเลขท้าย2ตัวมาแล้ว2ตัว3ตัวนี่มาแล้วหลายครั้งนะคะล่าสุดถูกหวยมาแล้ว3งวดติดเลยนะคะโดยงวดนี้เธอบอกว่าได้ตัวเลขในใจไว้แล้วซึ่งถ้าถูกเลขท้าย3ตัวงวดนี้ถ้ามาอีกก็จะเป็นงวดที่4เธอจะจัดเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่พร้อมถวายหัวหมูแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวเลขจะเคลื่อนนี่เลยนะคะก็กลัวเลขเคลื่อนก็ไม่บอกนะคะโชคของใครของมันนะคะซึ่งคุณสุดานี่บอกว่าไม่ได้บอกให้ใครมาเชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะก่อนหน้านี้มีตำรวจนายนึงมากินอาหารที่ร้านแล้วพูดในเชิงลบหลู่ว่าจะเขียนเลขให้ชาวบ้านมาดูแต่ต่อมาเช้าอีกวันนายตำรวจคนนั้นก็ต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ขอเข้ามาพร้อมบอกว่าหลังกลับไปฝันร้ายนอนไม่หลับเลยกลับมาขอเข้ามาจากนั้นลูกค้าเริ่มรู้ข่าวก็นำเครื่องเส้นไหว้มาถวายมาขอโชคเวลามากินอาหารที่ร้านของเธอนะคะทำให้เธอขายดิบขายดีนะคะนี่เลยนะคะจอมปลวกเป็นแบบนี้นะคะให้โชคให้ลาภหลายงวดแล้วนะคะนี่เลยนะคะแต่เจ้าของร้านไม่บอกนะคะว่าเธอมีเลขอะไรนะคะในขณะที่บรรดาเซียนดังนะคะฟันธงเลยนะคะเลขนี้246 264 426 462 624 642นะคะนี่คือเลขเด็ดของหนุ่มตากรีนะคะมาราธอนบนก็คือ6นะคะชุดบนคือ616626 656 686นะคะชุดรองของเขาคือ216 256แล้วก็826นะคะส่วนแม่จำเนียนนะคะนี่เลยนะคะ46 89 48 59 49 43 85 65 75 67นะคะ
นี่เลยนะคะแม่จำเนียนนะคะในขณะที่เลขอื่นๆก็มีเพียบเลยนะคะเลขมงคลเลขม้าสีหมอกเลขลาบลอยนะคะนี่เลยนะคะเพียบเลยนะคะเลขวันดันสำคัญต่างๆนะคะท่านจะเลือกชุดอื่นก็ได้นะคะนี่เลยนะคะตามมาด้วยแอดมาลีนะคะนี่เลยนะคะงวดนี้ด้านล่างเขาเด่น3กับ4นะคะจะมี13 14 53 54 63 64นะคะนี่เลยนะคะนี่คือสำนักเด่นที่เรานำมาให้ท่านรับชมนะคะท่านชอบเลขไหนก็พิจารณาดีๆแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ